สวัสดีพื่อนเชืทุกคนนะครับในคลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะมาแบกเทสกันเพื่อให้ดูว่าการเทดหน้างานจริงเนี่ยมันต้องคิเคราะยังไงบ้างเนานะคือหลายคนจะเป็นอย่างเงี้ครับเวลาเราเรียนมาแล้วนะครับจากสํานักไหนก็ตามเนาะเราเรียนมาก็จริงนะครับแต่พอมาเทดหน้างานเนี่ยมันงงนะเพราะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ ผมเนี่ยทำคลิปแบบนี้ขึ้นมานะในช่องผมงจริงๆเนี่ยมีคลิปความรู้เยอะมากนะครับซึ่งในเวลาที่ผมบอกว่ามันเยอะมากเนี่ยมันก็คือเยอะจริงๆนั่นแหละนะครับบางคนเป็นมือใหม่มาก็ดูไม่ไหวไม่รู้ต้องเริ่มต้น,นยังไงจริงๆน่ไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับทีนี้พอเราดูแล้วเนี่ยเบสิกพื้นานแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาบางครั้งนะครับเรามาเทรดจริงเนี่ยมันงงนะครับเพราะว่าสิ่งที่สอนไปกับในตลาดจริงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกัน1้0นะครับแล้วส่วนใหญ่สิ่งที่ผม มันเรียกได้ว,ว่าเป็นเบสิกนะก็คือเราทําให้มือใหม่เดียเข้าใจได้ง่ายก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีเวลาการาฟมันโชว์มาเนี่ยการาฟมันไม่ได้เบสิกเหมือนเราไงถูกไหมฮะมันก็จะมีลูกเล่น,ล,ล,นลูกล้อบ้างอะไรบ้างหลอกเราบ้างเทคนิคต่างๆจุดเล็กจุดน้อยที่ต้องสังเกตเพิ่มเติมมาน,นะผมซึ่งของพวกเนี้ยมันสอนกันไม่ได้ต้องใช้ประสบการณ์เนาะแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์โดยการแบคเทสให้ดูนะครับแบบของจริงเลยว่าเออเราสามารถทำยังไงกันได้บ้างนะผมกับการาฟจริงๆนะโอเค เพกกื่อป้การไม่เสียเวลาครับไปเข้าอินโทรแล้วมาเข้าเนื้อหาคลิปนี้กันเลยนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็นะครับโบเกอร์ฟอร์เร็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นนเองะครับ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผมสิบนอาเีนอจากนั้นเนี่ยผมย และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ m j o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับหนึ่เลยนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผมทำเนาะก็คือเราจะทําการสุ่มวันที่กันก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่ได้มีการเตรียมกราฟเลยทั้งสิ้นนะครับเป อธิบายให้ฟังแบบให้เห็นภาพกันเลยว่าเออเราต้องทํำยังไงบ้างนะได้มาทั้งหมดประมาณนี้เลย15วันที่นะครับครั้งที่แล้วแน่ซ่าไม่ผิดน่าจะเป็นปี2020นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราทําปี2021แล้วกันเนาะเดือน5นะครับวันที่17ประมาณนี้เลยอ่ะนะครับเรามาดูกันคอนเซปต์ Concept ของคลิปนี้นะครับคือผมจะพยายามทําตัวเองให้เป็นนิวบี้หรือว่ามือใหม่ให้มากที่สุดนะก็คือผมจะลองคิดแบบมือใหม่เลยถ้าเราเปิดกราฟมาเนี่ย ต้องดูอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยถ้าแบบบางทีมันมีการแบบจําคัดนิดน,นึงเพราะว่าช่วงนี้ผมป่วยอยู่นะครับจะเป็นช่วงที่ผมไอนะครับก็ซึ่งไม่อยากให้ได้ยินเสียงไอมันจะรบกวนการเรียนขออนุญ,ญาตมีการจําคัดนิดน,นึงแบบเนี้ยนะครับโอเคนะครับทุกครั้งเลยเวลาที่ผมเล่นนะครับถ้าแบบเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยผมแนะนาว่าให้ทําตามนี้เลยนะก็คือเวลาเราวิเคะห์กราฟเนาะเราควรวิเคระห์ตั้งแต่ทาวเวรมใหญ่อาจจะไม่ต้องเริ่มรายสัปดาห์ผมก็ได้เริ่มสักประมาณเดลี่หรือว่ารายวัน นะแล้วก็ย่อยลงไปจนถึง time f r a m เล็กๆอย่างเช่น30มนาที15นาทีนะฮะเพื่อให้เราเข้าใจว่าอ๋อทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างในการเล่นอะไรประมาณนี้นะครับหมายถึงว่าตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอด time frame ถชั่วโมง4ชั่วโมงเราจะเล่นอะไรประมาณนี้เนาะอันดับแรกครับถ้าเราดู time frame weekly นะฮะอันนี้คือ time f r a m รายสัปดาห์นะเราก็ต้องมาถามตัวเองก่อนว่าอืมมันจะเป็นยังไงคือถ้าเรายังไม่เข้าใจเบสิกพื้นฐานเนี่ย เราต้องไปเรียนก่อนนะแต่ผมจะสอนให้สั้นๆสำหรับมือใหม่ทุกคนเนาะก็คือว่าการเทรดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเทนก่อนนะนะครับเทนมันจะมีทั้งหมด3เทนเนาะก็คือเทนขาขึ้นหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเทนขาลงเนาะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าไม่มีเทนหรือว่าไซเย์นะครับราคาอยู่ในกรอบมีแค่นี้เองครับเบงสิกเื้อฐานอย่าไปคิดเยอะนะครับปวดหัวเนาะงันะั้นถามว่าไอ้ลวตรงเนี้ยมาคือเทนอะไรล่ะ ถ้าเราตอบแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับราคาทุนแนวต้านปุ๊บมันคือเทนขาขึ้นสแสดงว่าณตอนนี้ราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดไว้ถูกไหมอาจจะต้องมีการกลับตัวลงมานะครับกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับเพื่อมาทําแนวรับแล้วต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์แบบง่ายง่ายก่อนพอถ้าเราสันนิษฐานว่าอืมสแสดงว่าราคาต้องมีการวิ่งขึ้นต่อถูกไหมอ่ะใช่นี่คือเบสิกพื้นฐานเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมกลับนะครับของ การเทรดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นเรามองว่าอืม้มราคาวิ่งขึ้นกลับตัวลงวิ่งขึ้นกลับตัวลงวิ่งขึ้น้็นถามว่าจุดนี้มันคือจุดนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคงไม่ใช่ถูกไหมเพราะถ้าใช่จริงๆเนี่ยแสดงว่าราคามันต้องมีการปิดอย่างนี้ก่อนอ่าถ้าปิดอย่างนี้โอเคใช่เลยเราสามารถที่จะวงนะ้ว่าอ๋อจุดนี้คือจุดนี้นะเพราะมันกลับตัวจริงๆแต่ณตอนนี้เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ได้ปิดคอนเฟิร์มนะหมายถึงว่าแท่งนี้เนาะยังไม่ได้ปดดคนนนนนเเมป็แแววต้้าาสง่จุีย จุดสูงสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะราคาคิดตามนะฮะเข้าจะขึ้นตอบแบบนี้ขึ้นตอบแบบนี้เราค่อยกลับตัวลงลงหมบ,บนี้ก็ได้แสดงว่าจุดสูงสุดก็จะกลายเป็นจุดไหนครับก็จะกลายเป็นจุดนี้ถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดพึงระลึกไว้เพราะฉะนั้นถามว่าอืมแล้วตอนเนี้มันจะกลับตัวลงแบบนี้เลยไหมลงเลยไหมคงตอบไม่ได้คงการันตีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วมันจะขึ้นต่อไหมขึ้นตอบแบบนี้ไหมก็ตอบไม่ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมต่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูไทม์เฟรมอะไรครับไทม์เฟรมเดลี่หรือว่าไทม์เฟรมรายวันเพื่อเราเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับว่าเออณนะตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอเรามาดูไทม์เฟรมรายวันนะครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือราคามันมีแนวรับตรงนี้ถูกไหมมันมีแนวต้านข้างบนราคาทําอะไรครับราคาอยู่ในกรอบเมื่อราคาอยู่ในกรอบครับต้องรองให้มันมีการเปิดเหนือแนวต้านเพื่อที่ต้องการจะขึ้นได้หรือเปิดต่ํากว่ารับ เพื่อต้องการจะลงต่อถ้าเกิดมันปิดข้างบนนะครับมันก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อถูกปหถ้ามันปิดข้างล่างก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแต่นั่นหมายความว่าเราต้องรอประมาณ1วันนะฮะหรือแม้กระทั่ง2-3ถึงมวันก็ตามเพื่อรอให้ราคามีการปิดเหนือแนวต้านนี้หรือปิดต่ำบนระดับนี้ซึ่งถามว่าอืมแล้วมันจะเป็นแบบไหนล่ะเราไม่รู้และเราก็ขี้เกียจรอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากรอเราอยากเล่นคําถามคือจะเล่นยังไง ถ้าตอบแบบขวานผ่าซากนะครับง่ายๆเลยก็คืออาจจะเซลลมั้งนะเพราะว่าอะไรครับเมื่อราคามาแตะมีการวิ่งลงนะฮะมาแตะข้างล่างดีดขึ้นก็เหมือนกับที่เขาเล่นกันทั่วไปเจอต้านเซลล์เจอรับบายถูกไหมแต่นั่นคือการตอบแบบง่ายๆคิดไม่เยอะนะครับซึ่งโอกาสเสียเยอะไหมเยอะนะครับเราไม่ควรเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําก่อนเลยคือวัดโซนก่อนจากแนวรับถึงแนวต้านเรามาวัดดูว่าเฮ้ยโซน หรือระยะทางให้ราคาวิ่งที่เรียกว่าเลนส์เนี่ยมันพอไหมก็คือจากแนวรับถึงแนวต้านเนี่ยมันห่างก,กันกี่ปิบนะครับโซนตรงเนี้ยถ้าแบบง่ายๆผิวเผินนะมันอยู่ที่ประมาณ64.9ิปิบนะครับตีไปประมาณ70ปิปบง่ายๆ60ปิ๊ปบง่ายๆนะครับถามว่าโซนจากแนวรับถึงแนวต้าน60ปิ๊ปบเราขอกําไรสักประมาณ10ปิ๊บิบ15ปิบออกมาจากตลาดเนี่ยน่าจะยากไหมไม่น่าย,ยากจนเกินไปเราอาจจะพอเล่นได้นะเพราะฉะนั้น เราอาจะหาจังหวะเซลล์หรือบายได,ในนดรร้ในโซนนี้นะครับพอมาดูสีชั่วโมงครับเรารู้แล้วอ๋อโอเคในโซนเนี้ยนะมันเล่นได้แหละนะมันแนวต้านนะครับถึงแนวรับข้างล่างในโซนนี้ประมาณ60ปิเปรบเราอาจจะหาจังหวะทํากําไรส,สั้นๆในกรอบนี้ได้นะทีนี้มันก็อยู่ที่การวิเคราะห์แล้วว่าแล้วเราจะเล่นยังไงถ้าตามเบสิกทั่วไปนะครับถ้าเราอยากจะเล่นในโซนจริงๆเนี่ยเราต้องปิดข้อมูลในโซนออกไปให้หมดก่อน แล้วให้มันเหลือโซนเริ่มต้นประมาณแบบไม่ได้เยอะมากเหลือประมาณนี้ยนะครับแปดเก้าแท่งแล้วมาวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งณจุดนี้นะสิ่งที่ผมเห็นเลยนะครับคือหนึ่งราคาเนี่ยมันมีโซนนี้เพิ่มมาสังเกตดูครับเป็นโซนที่มันแตะแล้วดีดขึ้นแตะแล้วเป็นแท่งเล็กพักตัวนะครับดีดขึ้นนะครับพยายามจะลงลงไม่ได้ แสดงว่าโซนนี้คือโซนที่มีนัยยะสําคัญถูกไหมโซนสาคัญเลยถ้าทะลุไปได้ลงถ้าทะลุไม่ได้ขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่นี้ที่ถามว่าอืมแล้วจะเล่นยังไงล่ะเราก็อาจจะต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกอย่างเช่นไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงนะเพื่อเห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเราจะเล่นยังไงนะครับพอหนึ่งชั่วโมงครับนี่เริ่มชัดเจนละณจุดนี้ สิ่งที่เราสามารถทําได้เลยคือรอราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้เราจะจังหวะเซลล์ลงมาหรือเราสามารถตั้งเซลลสต็อปไว้ต่ำกว่าโซนนี้ได้แต่นั่นคือความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้เพราะมีโอกาสที่ราคาทุดโซนนี้ไปทั้งหมดแล้วจะวิ่งกลับตัวขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมว่าเราอย่าเพิ่งไปเล่นรอก่อนรอ,อ,นอดูไพรเซ็กชั่นหน้างานก่อนว่าเออท้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่เป้าหมายเรามีแล้วน้องก็คือถ้าปิดต่ำกว่าโซนนี้เราจะเซลล์ ถ้าลงไม่ได้เราจะบายขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้แค่นั้นเองนะดู30มสินาทีครับ3 0นาทีโอเคค่อนข้างสวยงามแต่ผมว่าถ้าจะเซลล์จริงนะฮะเราควรรอให้ราคารีเจ็คโซนอีกรอบหนึ่งก่อนน่าจะหาจังหวะเซลล์ลงมาได้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะหาจังหวะเซลล์ได้ข่าวนะครับไม่มีเนาะซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะ ณจุดนี้อย่างที่คุยกันถ้าเกิดราคาทูโซนพวกนี้ไปได้ทูไส้ทูโซนพวกนี้ไปได้ยังไงก็ลงแน่ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกรอบไซด์เวนะแต่ว่านั่นแหละฮะราคามันก็ได้จะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้อย่างที่บอกนี่คือเป็นมือใหม่ผมพยายามที่จะทาอะไรให้มันไม่ซับซ้อนมากนะครับเราเล่นง่ายๆคิดง่ายๆแบบนี้ไปก่อนเนาะถามว่าเล่นซับซ้อนเนี่ยมันมีไหมมันมีนะครับเล่นท่าย,ยากมันมีเยอะเนาะแต่ว่าตามคลิปนะฮะคลิปสําหรับมือใหม่นะครับก็ต้องทําให้ม,ใหมือใหม่เข้าใจได้ง่ายเนาะณจุดนี้นะครับ เราไม่คนเซลเนาถึงแม้ว่ามันจะปิดต่ํากว่าแนวรับแล้วเพราะว่ามันยังไม่สามารถทะลไไไุไส้พวกนที่ไปได้ไส้พว่นี้สาคัญนะครับถ้าราคาทุบไปไม่ได้มันคือการบ่บอกว่าเออฉันไม่ลงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจุดนี้อย่าเพิ่งไปเซลล์นะครับจะเซลลได้คือควรรอให้ราคาเนี่ยทะลุแบบนี้มาก่อนแต่้าจุดนี้ครับก็เซลไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าแท่งนี้เปิดไม่มีไส้ตามปกติแล้วเนี่ยเมื่อราคาฝั่งขาลงเปิดไม่มีสด้านล่างมหมือการบบอกว่า,วาเฮ้ยแท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงก็ได้ นะเพราะแท่งนี้ไม่ได้มีการเปิดเส้นทางไว้เปิดเส้นทางคือการทิ้งไส้ไว้ล่วงหน้าซึ่งมันไม่มีครับแสดงว่าแท่งนี้เขาก็ไม่กล้าไปเขาไม่กล้าลงต่ำกว่าโซนนี้ละซึ่งมันก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่ได้วิ่งลงก็ได้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้เรารอไปก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับราคามีการวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดถ้าเบสิกพื้นฐานของเทนขาลงนะครับมันควรต้องมีการกลับตัวขึ้นทําแนวต้านเราวิ่งลงต่อกลับตัวขึ้นทําแนวต้านเราวิ่งลงต่อนั่นคือเบสิก พื้นฐานเลยนะครับผมซึ่งถามว่านะตอนนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมผมว่าก็มีโอกาสาที่จะเป็นอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมนะครับขึ้นอยู่กับไพ่เซชันนตอนนี้ซึ่งตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าราคาเนี่ยมันเริ่มคับคลายคับคาเหมือนที่ต้องการจะวิ่งลงแต่ถ้าสังเกตดีๆแล้วนะครับณนะตรงนี้ถ้าผมเปิดทั้งหมดเลยนะอธิบายแบบเบสิกพื้นฐานนะครับ เมื่อราคามันวิ่งลงใช่ไหมต้องมีการกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยแล้วลงมาทําจุดต่ําสุดจะไปต่อไม่ได้ครับกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยแล้วค่อยลงต่อซึ่งณนะจุดนี้จุดไหนเป็นจุดไหนตรงนี้นะครับเอา้ง่ายเลยคือประมาณตรงเนี้กลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านคือจุดนี้นะมีโอกาสาที่จะลงต่อไหมไมีแต่ถ้าว่าการที่มันทําแนวต้านเนี่ยแท่งนี้นะสังเกตดูครับมันเป็นแท่งเล็กมันคือการบ่งบอกว่าณนะตอนเนี้แรงขายไม่ได้เยอะขนาดนั้น เมื่อแรงขายไม่ได้เยอะขนาดนั้นถามว่าราคาจะวิ่งลงไหมนะมันก็ข้อที่ห้าที่จะพูดยากนะผมคิดว่าน่าจะไม่ลงเพราะฉะนั้นจุดนี้เรายังไม่ควรเซลล์นะครับก็รอไปก่อนเนาะยังไม่ได้มีคอนเฟิร์มชัดเจนขนาดนั้นที่ว่าราคาต้องการที่จะวิ่งลงจริงๆนะยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยเนาะเพราะ,ะนั้นตอนนี้เรารอไปก่อนหน้าที่ของเราคือรออย่างเดียวนะครับโอเคนี่คือการคอนเฟิร์มและว่าต้องการจะลง ถ้าเรามาดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงเราเห็นว่ามันมีการทะลุไส้พวกนี้ไปทั้งหมดคือการบอกว่าฉันต้องการจะลงแล้วนะครับเพราะราคาเดิมทีไม่สามารถต่ำกว่าโซนนี้ได้มาปุ๊บเด็ดขึ้นมาปุ๊บเด็ดขึ้นแต่พอชุดนี้ครับแท่งนี้มีการปิดต่ำกว่าโซนพวกนี้ได้เนี่ยโซนพวกนี้โ,นนโทษทีฮะปิดต่ำกว่าโซนพวกนี้ได้มาคือการบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการจะลงแล้วนะคำถามคือ แล้วจะลงถึงไหนถ้าสังเกตซ้ายมือครับผมว่าเต็มที่น่าจะประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเจอเป้าหมายแล้วแหละเอ้ยนี่ไงคือ TP ของเราแต่เราต้องมาวัดก่อนว่ามันพอให้วิ่งไหมประมาณ10เป๊บสิบห้เป๊บผมว่ามันลงได้แต่เราสังเกตด,ดูโซนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หมายถึงว่าโอกาสทํากําไรเนี่ยจากตรงนี้เท่จะเซลลลงมานะถึงตรงเนี้ยมันแค่15เป๊บหากลบกับค่าสเปดที่ณตอนนี้ประมาณ1เป๊บกว่า,วามันไม่คุ้มเท่าไหร่ นะโอกาสทำกำไรมันแค่ประมาณ10ปีบสิบสปบผมว่าน้อยเกินไปก็ไม่ควรเล่นเพราะนั้นเทรดเนี้ยแทนที่เราจะเล่นเซลนะฮะเราอาจจะเล่นก็ได้แต่ใช้ล็อตที่มันต่ำมากๆอย่างเช่นสมมติพอร์ตเรา5 0 0 0เหรียญเนาะเอาง่ายๆเลยถ้าพอร์ตเรา1 0 0 0พันเหรียญนะครับอาจจะกดสักประมาณ0.05เล่นเล่นๆะหรือไม่ก็0 0 1ดนกดเล่นๆเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าให้เราได้เข้าเทรดแต่ถึงแม้ถ้ามันเสียจะไม่ได้เจ็บมากคือต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะครับบางทีเนี่ย ถ้าเราเล่นเทรดที่เราไม่มั่นใจเราเล่นได้ไหมได้แต่ควรลดความเสี่ยงลงมาให้มันน้อยมากๆถึงขั้นน้อยที่สุดเพื่อที่ว่าถ้าเกิดมันเสียเฮ้ยเราจะไม่ได้ไม่เล่นถ้าเกิดมันชนะเราจะได้อ๋ออ๋อแบบนี้มันชนะนะครั้งถัดไปเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นในการเล่นเพิ่มลถไซส์ขึ้นในครั้งหน้านะแต่ว่าณนะตอนนี้ผมว่าไม่ควรเล่นถ้าจะเล่นจริงๆลเล่นได้กดไปสัก0.01นย์นน่เดี๋ยวลองดูนะแต่จริงเบสิกพื้นฐานเราไม่ควรเล่นเทดนี้เพราะว่าโอกาสเสียมีไหม เนื่องจากว่าอะไรครับคือไพ่เซ็กชันทุกอย่างเนี่ยมันลงนะฮะแต่โอกาสทํากาไรเนี่ยมันน้อยมันแค่14ปิ๊บเราก็ไม่ควรเล่นไม่ได้อยากจะเสี่ยงขนาดนั้นเนาะอย่างที่บอกไพ่เซ็กชันมันลงทุกอย่างมันลงหมดเพียงแค่ว่าเนี่ยระยะทางวิ่งมันไม่พอนะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงได้จริงไหมมันจะทําราคาให้เราได้สวยไหมจุดที่เราเล่นเรามาเซลล์ตรงนี้ต่ําไปหรือเปล่านะฮะโอกาสทำอะไรมันไม่เยอะเกินก็โทษทีไม่เยอะพอนะฮะเราก็ไม่ควรเล่นดีกว่า นึกภาพครับถ้าบางคนเรามากดฟูลล็อตตอนนี้แบบสมมติพอร์ตเราห้าพัน 5, เหรียญกดสักห้าล็อตนั่นคือโอกาสพอร์ตแตกสูงมากนะฮะณจุดนี้ราคาถ้าเจ้าแท่งนี้กลับเข้าไปปิดในโซนมาการผมบอกว่าฉันต้องการจะวิ่งขึ้นเดี๋ยวเราหาจหังหวะบ่ายขึ้นได้นะครับยังไม่ปิดในโซนก็ยังไม่ได้ชัวขนาดนั้นว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเนาะ,ะซึ่งณจุดนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้มีเทดให้เลยละมั้งเดี๋ยวลองดูก่อนว่ายังไงนะ คือถ้าเกิดว่าเจ้าแท่งนี้มันทะลุเข้าไปในโซนนี้ได้ผมว่าก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนนี้และท้ายสุดก็ข้างบนนี้ได้นะครับแต่นั่นก็คือการเล่นเทรดแบบว่าไม่ได้มือใหม่ละไม่คือมือเก่าจะงงโทษดกมือใหม่จะงงนะครับอะประมาณนี้ก็ถึงจริงๆแล้วแหละนาะแต่ว่าเราจะไม่เล่นเพราะเราพยายามที่จะทำให้มันเบสิกที่สุดสําหรับคลิปนี้นะครับซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่มีเทรดเดี๋ยวข้ามไปสักวันหนึ่งแล้วกันจะได้วิเคราอห์เพิ่มนะครับหาเทรดเล่นถ้าเป็นผมแน่ผมเล่น นะเทรดเนี่ยที่มันปิดขึ้นมาในโซนผมจะบายขึ้นแต่ว่าคลิปนี้ต้องการให้สำหรับมือใหม่เข้าใจได้ง่ายขี้เกียจที่อธิบายด้วยว่าเพราะอะไรเราก็เลยอ่ะอาตามนั้นเลยตามเลยไปนะเหมือนเดิมครับถ้าเป็นมือใหม่เบสิกง่ายๆเลยคือเรารอให้ราคาเนี่ยเบรกเอาขึ้นนะฮะปิดเหนือต้านขึ้นปิดตำว่ารับลงแต่นั่นคือการวิเคราะห์บแบบหยาบจนเกินไปเราต้องมาดูทางเฟรมเล็กนะทางเฟรมใหญ่เท่าตีทางเฟร,ม,เฟรมของรายสัปดาห์ขึ้นต่อแน,น่นอนนะ เพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะแล้วมีการทุตไส้แท่งก่อนหน้านะครับน่าจะขึ้นต่อได้ทําไส้สวยแล้วเดลี่ฮะเดลี่จะขึ้นต่อได้เหมือนกันไพเซ์เนแท่งนี้โชว์มาปิดเหนือต้านตามที่เราคุยว่าเฮ้ยถ้ามันปิดเหนือต้านได้นะครับมันขึ้นแน่ถ้ามันปิดต่ำกว่ารับนี้มันลงแน่ที่เราคุยกันตอนแรกถูกไหมเพราะว่าเบสิกพื้นฐานนะครับปิดเหนือต้านกราฟขึ้นเป็นต่ำกว่ารับกราฟลงเนาะสี่ชั่วโมงครับราคาอยู่ในกรอบนะครับมีการวิ่งขึ้นมานะพักตัวแล้วนะครับสวยงามต้อง แต่ว่าพอดูไพร์เซคชันเนี่ยมันก็จะแบบลังเลลังเลนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะมีการวิ่งขึ้นมาติดที่ไส้เดิมเห็นไหมสูงเข้าไปดูครับติดที่ไส้เดิมนะครับราคามันมองซ้ายมือตลอดแหละมันมองปุ๊บเฮ้ยเพืพ่อนฉันเคยมาตรงนี้แล้วดีดตัวลงหรือหป่าแล้วพักตัวเอ๊แล้วทำไมฉันมาแล้วฉันพักตัวเหมือนกันน,ะน่าจะมีการกลับตัวลงได้หรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปได้นะเราดูหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงไพร์เซคชันก็ผู้ยากเลย <P ew s> พูดยากเลยนี่ต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งว่าเล่นยังไงนะผมว,ว่ายังไม่ชัวร์ขนาดนั้นก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับยังไม่มีอะไรให้เล่นดู30มนาทีนิดหนึง่ง30มนาทีก็อยู่ในกรอบนะครับไม่ได้มีอะไรเล่นอประมาณนั้นยังไม่ชัวรนะ์ฮะเราเรอดูไพ่สักชั่นก่อนว่าท้ายสุดมันจะปิดยังไงเนาะณจุดนี้เหมือนต้องการที่จะวิ่งลงแล้วนะครับเดื่อนจากมีการรีเจ็ t ลงมาหลายรอบเกินก็ผมว่าน่าจะใกล้ลงแล้วแหละ เดี๋ยวลองหาจังหวะเซลล์ Sell ดูนะครับตอนนี้ผ่านไป12บสอทีมีข่าวไหมไม่มีข่าวนะโอเคอยู่30มีสวยงามนะครับเหมือนต้องการจะลงด้วยสามสิบีต้องการจะลงจริงๆนะครเหตุผลที่มันต้องการจะลงเพราะว่านี่ดูฮะรีเจกลงรีเจก t ลงรีเจก t ลงรีเจกยังไงครับเราดูที่ไส้นะอันนี้คือจะค่อนข้างมาเลเวลกลางๆแล้วนะครับเราจะมือใหม่ ไปตลอดไม่ได้นะครับทีนี้คือเทดนี้ที่ผมว่าน่าจะเล่นได้ถ้าราคามีการทะลุไส้พวกนี้ไปน่าจะลงมาถึง้านได้แต่ก็นั่นแหละฮะระยะทางวิ่งไม่พออีกนะเหนื่อยเหนื่อยใจหน่อยเทดนี้เพราะนั้นรอไปก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเล่นคือด้แบบชัวๆเลยเนี่ยเราเซลลประมาณตรงเนี้ยโอเคแต่ว่านั่นคือการเซลแบบหลับหูหลับตาเซลล์ไม่ได้มีคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเราเซลล์ได้นะผมซึ่งก็ไม่ควรเล่นอีกนั่นแหละอยู่ในกรอบครับรอไปรอไปนะฮะร,รอปิดเหนือต้านบาย ปิดต่ำกว่ารับเซลนะฮะยังไม่ปิดโอเคนิ่งจัดน่าจะเป็นแท่งนี้ที่ต้องการจะวิ่งลงนะฮะสังเกตรครับมันรีเจ็ t ขึ้นหลายทีนะร,ราคาทูโซนนี้ได้น่าจะลงมาถึงข้างล่างได้แต่ก็โอเคผมว่าน่าจะได้นะครับดูจากพาเซ c t ชันของ4ชั่วโมงละที่เราคุยกันว่าอืมมันมีการรีเจ็ t ลงมาจากแนวต้านตรงนี้ติดไส้นะครับน่าจะลงได้ เพราะนั้นผมว่านี่แหละคือมูฟที่เรานั่งรอมาทั้งวันนะครับเซลล์ Sell ไปเลยเอดเดี๋ยวเพิ่มลอดกัน0ูนจนะครับเซลข้างบนนีนะ้ TP ข้างล่างนี้น่าจะได้อยู่แต่ลิสต์บอร์ดไม่ค่อยโอเคนะเราหูฟืนนได้มั้งเอาแบบเค้นๆหน่อยแล้วกันประมาณนี้1ต่อหนึ่งน่าจะได้อยู่นะฮะหัวนี้คือเทรดที่นั่งรอมาทั้งวันนะถ้าสมมติว่าเราเล่นจริงๆนะครับประมาณนี้อืน่าจะได้อยู่ นะครับเนาะสาเหตุที่เราเซลล์เมื่อราคาทูโซนพวกนี้ลงมาตั้งเซลซับได้นะคือด้วยความที่ว่าเราเห็นไส้ผู้นี้ไหมครับไส้ผู้นี้มันกันร,ราคาไม่ให้ลงนะฮะง่ายๆครับไส้พูกนี้กันร,ราคาไม่ลงแต่ถ้าเกิดว่าเราทะลุได้เมื่อไหร่ลงไหมลงไส้พูกนี้กันร,ราคาไม่ให้ขึ้นถ้าทะลุได้เมื่อไหร่ขึ้นไหมขึ้นมีแค่นั้นเองอาจจะดูยากนะแต่ถ้าเกิดว่าคิดตามฟังตามนะครับมันไม่ได้ยากเลยคลิป ก่อนๆนหน้าที่ผมโชว์ไปเมื่อวาน2วานก่อนนะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้ตั้งเซลล์สต็อปเอาเนาะเมื่อทะลุไส้พวกนี้ลงนะครับลงได้เพราะว่าราคามันมีการโชว์พ r าสตกชัมาเยอะพอสมควรแล้วนะว่า Reject ลง Reject ลง Reject ลงรีเจ็คคือไส้ผมพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลยไหมเหมือนเดิมเพราะมันมีแค่นั้นจริงๆกระบวนการคิดไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับกับแค่การรอให้เป็นถ้าในชีวิตจริงเน,นี่ยณตอนเนี้ เรานั่งรองมาสี่ชั่วโมงเลยนะนะฮะเราเริ่มตั้งแต่ห้าโมงตอนนีนะ้ประมาณสามทุ่มใช่ไหมห้าโมงหกโมงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเกือบจะสี่ทุ่ม,ม,ม,มประมาณสี่ชั่วโมงนะเพื่อได้มีเทรดนี้เทรดเดียวถามมาคุ้มไหมคุม้มคุ้มสิถ้าสมมุติพอร์ตเราห้าพันเหรียญเราได้กําไรเท่าไหร่หนึ่งพันบาทมีงานไหนสี่ชั่วโมงจ่ายหนึ่งพันไหมมีแหละแต่ว่าหายากหน่อยหาจากตลาดได้ไหมได้นะครับแค่นั้นเอง ไม่ได้ยากมากเนาะเพราะมันนี้ถ้างงกระบวนการคิดนี้ไปฟังใหม่ตั้งแต่แรกและจะไม่งงนะถ้าตามไม่ทันดูสามรอบต้องเป็นอย่างงี้ครับเหมือนรูปภาพรูปหนึ่งเราวาดเราดูครั้งแรกเฮ้ยอ๋อนี่มันคือต้นไม้พอมาดูทีเฮ้ยมันคือต้นไม้ที่มีก้อนหินอยู่มาดูอีกรอบนึงรอบที่สามเฮ้ยมันคือก้อนไม้ที่มีหินต้องเห็นมันมีมดอยู่นี่ว่าเห็นไหมแค่รูปภาพรูปเดียวเราดูสามรอบยังได้ความรู้ได้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นถามว่าคลิปแบบเนี้ย เราดูรอบเดียวจะเข้าใจหรอโน้ no. ไม่มีทางอ่ะโลกสวยไปเก่งไปต้องดูหลายๆรอบจะได้เห็นองค์ประกอบที่มันซ่อนอยู่จะได้เห็นแนวคิดที่มันซ่อนอยู่ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะอยากรู้ลึก่รือมากจริงแบบนี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ในการเทรดกราฟเปา่าบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนไม่มีที่ไหนประเทศไทยสอนนะครับผมเป็นคนแรกๆเลยที่มาสอนคอนเซปต์การเทรดแบบนี้นะครับเรื่องของวอลลุ่มไพาเลทชั่นใช้แค่แนวรับแนวต้านนะครับแค่นั้นเองเนาะไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อดเลยคครรััับบผมสสวี สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ s e เซคชั่นเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่เนเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนำว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนนนะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลมัต้องเดดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าิบ้าเปซนะครับผมถึงประมาณ60%สเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลเขาปสเปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวนเเเเรรรท่่่หมมาาาาายว,าวาาข้100 th, ้้ใแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับท่้นั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่นี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึงสสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาบาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599บาทแล้วบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหามุลค่างี่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่นโดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะาทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันละเทิดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ23เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก โค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็กทุกคนเนี่ยได้เรียนจร,จริงก็เลยคงราคาเวกเดือนหนึ่งแต่ว่าเด๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ m j o p o ต้องมี a ด้วยนะครับม่ง้นจะไม่เจอเนาะมีแอด้วยนะผมหรือจะสแกน qr c ค้ e ตรงนี้ขวามือก็ไก็ได้้กกกจจะเเออหมมืนนััแลววทาา่ สนใจ759 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะๆในแชทไลน์นะครับไม่เช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทำไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ759 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชันนี้ย้ำครับสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9บาทแล้ว นะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมาต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5,599บาบาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กาาไรรร100%เเเลยนนนนนััั่่่่ออองงีีีี้้คคืววิทพสมใหดูะบ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล้นล,ล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับประโย์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพียอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประบบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้รเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมทุ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มต,ต,ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พงไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2องผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ Li n e ID@ MJ ีแอดเอ็มเตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโคดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนให้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้เรียนด้วยกนนคน ก็ลองถามเดนดูก็ได้นะผมว่าเราเสียเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ200กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงนี้ในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7,000นเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800 0ักาบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ